สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดอ้ําออกมาโพสต์รีวิวเมื่อซุปตาร์สาวสวยอ้ําพัชราภาชัยเชื้อได้ออกมาโพสต์ภาพกับครอบครัวที่เดินทางไปฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 พร้อมระบุข้อความว่าหลังจากลงทะเบียนในระบบของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เราก็พร้อมที่จะฉีดแล้วค่ะ#ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จุฬาภรณ์ Royal Academy งานนี้เจ้าตัวได้โดนชาวเน็ตถล่มเละใครรับข่าวสารหลายทางก็จะได้รู้ได้เห็นโลกกว้างๆประชาชนทั่วไปมีหลายจุดให้ลงทะเบียนโรงพยาบาลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยรังสิตไม่ใช่แค่ดาราหรือกลุ่มเสี่ยงอะไรทั้งนั้นค่ะใครลงทะเบียนได้ก่อนก็ไปฉีดวัคซีนก่อนค่ะแขวะดาราทำไมกันงงเด้ออ๋อเราได้คิวฉีดที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่เดียวกับคุณอ้ำนัดฉีดวันที่25พฤษภาคมนี้ค่ะอีกท่านบอกว่าก่อนจะมาถึงจุดนี้ไม่ออกมาพูดหรอกคะว่าทำไมประเทศเราถึงมีวัคซีนให้เลือกเท่านี้ถ้าจะรีวิวขนาดนี้ไม่รีวิวมันตั้งแต่แรกล่ะคะเงียบมาตั้งนานอีกท่านบอกว่าภูเก็ตล็อตที่2ก็ฉีดวันนี้วันแรกอีกท่านบอกว่าไปหาข่าวอ่านเยอะๆนะคะคนที่บอกว่าทำไมดาราได้ฉีดไวจังทำไมดาราได้ฉีดช่วงนี้ลงทะเบียนสิคะอย่าโชว์โง่อีกท่านบอกว่าแปลกคนฉีดไม่โดนผลข้างเคียงแต่คนไม่ฉีดกลับโดนผลข้างเคียงจนดิ้นทุรนทุรายเป็นต้นต้องบอกเลยว่าช่วงนี้หลายๆคนก็มักจะเห็นเหล่าดาราแห่ไปฉีดวัคซีนกันหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวซึ่งแต่ละคนที่ออกมารีวิวไม่มีอาการผิดปกติใดๆหลังจากที่ได้รับวัคซีนไปท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ